ทูลกระหม่อมรับสั่งดีใจเปิดประเทศกลัวอดตายกันหมดเศรษฐกิจพังมากกว่าโควิดแล้ววันที่26กันยายน2563 15:59 น.ทูลกระหม่อมรับสั่งดีใจเปิดประเทศกลัวอดตายกันหมดเศรษฐกิจพังมากกว่าโควิดแล้วรับสั่งควรคิดถึงประชาชนรากหญ้าที่เดือดร้อนกว่าคนมีเงินที่กลัวโควิดจากกรณีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพักในประเทศไทยได้270วันโดยเน้นไปที่กลุ่มเมืองในประเทศที่มีความปลอดภัยโดยมีมาตรการคัดกรองและควบคุมเหมือนคนไทยที่กลับจากต่างประเทศคือต้องกักตัวในโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานกักเชื้อASQ 14 วันและมีการตรวจหาเชื้อตั้งแต่ก่อนเข้ามาภายใน72ชั่วโมงตรวจหลังเข้ามาแล้วอีก1ครั้งโดยตลอดซึ่งย้ำว่าต่างชาติที่ต้องการเข้ามาจะต้องกักตัวอย่างน้อย14วันและไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ที่กักตัวอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มใดก็ตามเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดล่าสุดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์นี้แชทว่า Good Morning Wednesday วันพุธวันสีเขียวค่ะรูปที่ลงในวันนี้เป็นภาพถ่ายแบบในนิตยสาร 2B Number 1 Magazine ฉบับพิเศษคือฉบับที่ถ่ายกับแกนนำของแกนนำ 2B Number 1 Idol ปีที่10ซึ่งได้ออกจำหน่ายที่งานรวมพลสมาชิก 2B Number 1ฉลอง18ปีของ 2B ซึ่งเรามีงาน3วันแบบ New Normal และวันที่17กันยายนเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยงานมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างไรก็ตามดิฉันมีข่าวดีนิดหน่อยมาเล่าให้ฟังคือในที่สุดประเทศไทยก็จะได้เริ่มแง้มประเทศให้ชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยเข้ามาประเทศไทยได้แบบลองสเตย์ให้วีซ่าอยู่ได้90วันและต่อได้อีก2ครั้งรวมเป็น270วันแต่ก็ต้องกักตัวก่อน14วันก็ยังดีที่ในที่สุดก็เริ่มเปิดประเทศสักทีหลังจากปฏิเสธหลายๆออปชันเช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทราเวลบับเบิ้ลและใช้บริเวณพิเศษให้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแต่เริ่มดีกว่าไม่เริ่มเพราะเราน่าจะกลัวอดตายกันไปหมดและเศรษฐกิจพังมากกว่าโควิดแล้วและก็มีข่าวดีอีกอันคือ South China Morning Postรายงานว่าทาง CDC จีนจะเริ่มผลิต Mass Production วัคซีนต้านโควิดในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วเป็นข่าวดีมากเพราะถ้ามีวัคซีนเราก็จะเปิดประเทศได้ไม่ใช่แค่แง้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม COVID-19 Test Contact Tracing เปิดการท่องเที่ยว TAT วัคซีนรวมพลสมาชิก 2B ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยทั้งนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าเริ่มพอเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะทูลกระหม่อมทรงตอบกลับว่าควรรีบเปิดประเทศได้แล้วเพราะควรคิดถึงประชาชนรากหญ้าที่เดือดร้อนกว่าคนมีเงินที่กลัวโควิดกว่ากลัวเศรษฐกิจพังสว.พันธุ์ใหม่ยันชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาวันที่23กรกฎาคมนี้เคาะชื่อส่งใครยอมรับสภาพเสียงสู้ไม่ได้การเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 18:32 น.สว.พันธุ์ใหม่ยันชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาวันที่23กรกฎาคมนี้เคาะชื่อส่งใครบ้างยอมรับสภาพเสียงสู้ไม่ได้ท่องสคริปต์ขอพื้นที่คนส่วนน้อยสู้บ้างวันที่20กรกฎาคม67นายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.กลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมในฐานะกลุ่มสว.พันธุ์ใหม่กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งตัวแทนกลุ่มชิงตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาว่ากลุ่มสว.พันธุ์ใหม่ได้ข้อสรุปจะส่งคนลงชิงทุกตำแหน่ง
ทั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาอีกสองคนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปจะส่งใครบ้างโดยจะหารือกันก่อนวันที่23กรกฎาคมนี้แม้ในความเป็นจริงจำนวนเสียงโหวตจะสู้ไม่ได้แต่จะยืนยันในหลักการสื่อสารไปยังกลุ่มส่วนใหญ่เพื่อขอให้พื้นที่ทำงานให้กับคนส่วนน้อยโดยเป็นการบอกกล่าวเพื่อนสมาชิกว่าวุฒิสภาเป็นพื้นที่รับฟังทุกเสียงเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้36สว.กลุ่มอิสระนัดหารือกันเพื่อผลักดันนายบุญส่งน้อยโสพลสว.ชิงเก้าอี้รองประธานวุฒิสภานายเทวฤทธิ์กล่าวว่าเรื่องการพูดคุยก็มีการคุยกันเพื่ออย่างแนวทางกันอยู่แต่ไม่มีการพูดคุยว่าจะต้องเลือกใครหลักการคืออยากเรียกร้องคนกลุ่มใหญ่ให้พื้นที่การทำงานของคนส่วนน้อยแม้ในเรื่องต่างๆต้องฟังเสียงข้างมากในการตัดสินแต่จำเป็นต้องเคารพเสียงส่วนน้อยด้วยขณะนี้กลุ่มสว.พันใหม่ถ้านับตามจำนวนตัวเลขที่เปิดเผยต่อสาธารณะคือ30คนแต่ภาวะตอนนี้มีคนที่เข้มข้นคนที่อาจยังไม่ได้ตัดสินใจหรือมาอยู่เพื่อดูแนวทางยอมรับว่าอาจมีจำนวนทับซ้อนกับสว.กลุ่มอิสระแต่แค่หลักหน่วยส่วนการล็อกตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาไว้แล้วนั้นตามหลักการควรเลือกตามจุดยืนการแสดงวิสัยทัศน์นายเทวฤทธิ์กล่าวเสาสดเจมโบไอสู้เพื่อรักก้าวผ่านวัยโลกหมุนรอบเธอบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 15:11 น.เสิร์ฟให้ชมแล้วละครโลกหมุนรอบเธอของผู้จัดแอนทองประสมแห่งค่ายทองสตูดิโอสร้างจากบทประพันธ์ทองสตูดิโอบทโทรทัศน์นกุลผลงานการกำกับของแอลอำไพพรจิตไม่งงนำแสดงโดยโบเมลดาสุศีเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขและไอซ์พาริสอินทรโกมาลสุดที่รับบทบาทสุดเข้มข้นในตัวละครที่ชื่อตะวันมานะและชินพร้อมนักแสดงอาทิเกรทวรินทร์พอลนัทมีเรียนารินเทศไมรอนแพทเอพรทิพย์พนิดาลีน่าและลีน่าเพนนีเหมียวปวันรัตยายเฟืองกายรัชานนท์เฮียไก่โมสวิสรุตเทพมินนวินดาฟ้าใสแจ็ปเพนเพชรนครแดนนี่ลูเซียโนรอนและอื่นๆโลกหมุนรอบเธอเล่าเรื่องราวของตะวันมานะและชินมิตรภาพและความผูกพันที่ยาวนานของคนสามคนในฐานะเพื่อนรักที่สัญญาจะไม่ทอดทิ้งกันได้แปรเปลี่ยนเป็นรักสามเศร้าความรักที่มานะและชินมีให้ตะวันและอยากเห็นคนที่รักมีความสุขผลักดันให้ผู้ชายสองคนคอยหมุนตามโลกของตะวันและยอมทำทุกอย่างในวิถีของตัวเองแม้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดและชีวิตก็ตามเจมส์จิรายุเผยถึงบทบาทมานะที่ได้รับว่ามานะสมชื่อครับชีวิตต้องอดทนฝ่าฟันมานะในทุกๆอย่างเพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จแต่ชีวิตในช่วงแรกเขาทำทุกอย่างเพื่อตะวันคนที่เขารักและรู้สึกดีมาตลอดเพื่อให้ตะวันมีความสุขมานะเป็นบทที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมีการพัฒนาเยอะที่สุดตั้งแต่เล่นมาบทเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่วัย15จนโตเป็นผู้ใหญ่ทำงานละคร Coming of Age คือคนดูและตัวละครจะได้เติบโตไปพร้อมกันเป็นบทที่ยากและท้าทายมากในทุกๆช่วงวัยจะแตกต่างกันตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานหลากหลายอาชีพจนไปสุดทางของมันบอกเลยยากทุกส่วนตั้งแต่เจอพี่แอลผู้กำกับแรกๆจนละครจบยากหมดพี่แอลจะมีรายละเอียดเยอะมากได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นการร่วมงานกับโบเมลดาก็ดีมากโบเฮฮามากเป็นเด็กสาวที่แก่นตลกด้วยแล้วเป็นคนเล่นละครแล้วมีเสน่ห์มากรับส่งอารมณ์กันได้ดีมากๆเขาเหมาะกับบทตะวันมากที่สุดอยากให้ติดตามชมครับเรื่องนี้สะท้อนแง่มุมต่างๆเยอะมากด้านไอพาริสเปิดใจว่า
ผมรับบทชินเป็นเด็กวัดเด็กกำพร้าที่ได้มาเจอกับตะวันและคุณยายเฟืองตะวันบอกให้คุณยายรับเลี้ยงชินเป็นความประทับใจที่ชินมีต่อตะวันตั้งแต่แรกชินรักตะวันมากพร้อมทำทุกอย่างเพื่อตะวันแล้วความที่ตะวันมานะและชินเติบโตมาด้วยกันทั้งสามคนเลยสนิทกันมากรักกันมากช่วยเหลือดูแลกันตลอดผมชอบบทชินมากเป็นบทที่ผมได้แสดงอะไรที่หลากหลายได้เรียนรู้การแสดงได้เล่นตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งรวยมากๆแล้วมีช่วงตกต่ำชีวิตสนุกมากขึ้นลงเจออุปสรรคในชีวิตมากมายรับรองเดาเรื่องไม่ถูกแน่นอนแต่สิ่งที่ผมได้แน่นอนคือประสบการณ์ทางการแสดงที่ผมพอใจมากได้ร่วมงานกับพี่แอลผู้กำกับซึ่งเก่งและรายละเอียดดีมากแล้วได้เพื่อนที่สนิทกันอย่างโบเมลดาและเจมจีเวลาเราเข้าฉากด้วยกันเป็นอะไรที่รีแลกซ์และมีความสุขมากทุกคนตั้งใจกับการทำงานมากคิดว่าผลงานชิ้นนี้จะออกมาดีแน่นอนครับโบเมลดากล่าวปิดท้ายถึงบทตะวันศูนย์กลางของเรื่องว่าตะวันเป็นตัวละครครบรถตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ช่วงเด็กสดใสร่าเริงเที่ยวเล่นกับกลุ่มเพื่อน3คนเฮฮาไปตามประสาแต่พอโตขึ้นจะตกตะกอนความคิดมากขึ้นบางคนดูแล้วอาจมองว่าเป็นคนทะเยอทะยานแต่จริงๆเป็นคนมีเป้าหมายรู้ว่าเป้าหมายชีวิตอยู่ตรงไหนและก้าวไปให้ถึงเป็นบทที่มีพัฒนาการมากตั้งแต่เด็กจนโตเราโตไปพร้อมกับบทที่เล่นค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปความยากอยู่ตรงนี้ว่าจะเล่นยังไงในแต่ละช่วงวัยให้ดูพอดีละครเรื่องนี้มีแง่มุมความคิดให้เรียนรู้มากมายรวมทั้งเรื่องราวความรักในแต่ละช่วงวัยเล่นกับหนุ่มๆแต่ละคนสนุกมากจนสนิทกันมากๆทั้งพี่เกรซพี่เจมจิพี่ไอซ์บอกเลยละครเรื่องนี้เป็นบทที่ยากมากทุ่มเทมากร้องไห้หนักมากอยากให้ติดตามชมว่าสุดท้ายความรักของตะวันจะลงเอยกับใครติดตามชมละครโลกหมุนรอบเธอทุกจันทร์อังคารเวลา 20:30 นเริ่มวันที่22กรกฎาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus